สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์โฮเทลหาดใหญ่ครับผมจากคราวที่แล้วเราได้รีวิวโรงแรมนี้ไปแล้วนะครับแต่เป็นห้องเตียงคู่นะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมเดิมอีกครั้งครับแต่คราวนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวความพิเศษของห้องเตียงเดี่ยวเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าผังของห้องเนี่ยถูกวางให้เข้ามุมกับตัวอาคารนะครับก็ทำให้แบบว่าห้องไม่ชิดติดกับใครมากมายแต่ว่าค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าห้องเนี่ยจะติดสุดทางของทางเดินนะครับก็ทำให้ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวด้วยส่วนห้องเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าห้องเตียงคู่นะครับเพราะว่าห้องเตียงคู่ก็จะคับแคบกว่านี้นะครับแต่ว่าห้องเตียงเดี่ยวเนี่ยโทนสีหรือว่าอะไรก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะมีเหลี่ยมมีการมุมของการใช้สอยอะไรเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆครับผมอย่างตัวบัตรเข้าห้องเนี่ยก็จะมีให้2ใบครับแล้วก็มี Wi-Fi รหัสให้มีใบให้2ใบนะครับใบการ์ดเนี่ยครับสามารถแบ่งกันได้ครับอันนี้คือตัวห้องโดยภาพรวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตรงทางเข้าห้องดีกว่าครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวทางเข้าห้องครับอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องสุดทางก็ทำให้ตัวประตูทางเข้าเนี่ยต้องอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าเป็นทางสุดพอดีก็ห้องอื่นก็จะแบ่งตรงนี้ครับห้องอื่นก็จะอยู่ทางโซนนี้ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นกำแพงธรรมดาครับตัวกุญแจอะไรการ์ดก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มีตัวล็อก2ชั้นครับผมประตูก็ยังคงเป็นไม้ครับด้วยความที่โรงแรมนี้รีโนเวทมาครับบางงานละเอียดมุมก็ยังไม่เนียบเท่าที่ควรส่วนด้านนี้ก็เป็นช่องฝ้าด้านบนครับทางเข้านี่นะครับเรามองกลับมาตรงทางเดินเข้าไปนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ชมพอเดินตรงมาก็จะเป็นกระจกด้านขวามือส่วนพื้นด้านนี้ครับก็จะเป็นพื้นกระเบื้องก่อนอันนี้เป็นแอร์ครับที่ปรับแอร์คอนดิชันก็จะใช้แอร์เป็นช่องลมข้างบนครับเมื่อเดินมาข้างในครับพอถึงจุดที่เป็นเตียงนอนก็จะปูด้วยพรมอย่างนี้นะครับแล้วก็โซนต่างๆก็ตกแต่งด้วยโซนสีขาวครับถ้าเรามองถึงเตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงไม้มีโคมไฟทั้ง2ด้านครับผมมีโต๊ะหัวนอนทั้ง2ด้านครับตัวเตียงนี่ก็ตามแบบมาตรฐานครับค่อนข้างนุ่มอยู่ครับผมเรากลับมามองกันที่ตัวฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเตียงเนี่ยก็จะเป็นชั้นทีวีครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยนะครับผมก็ห้องก็ค่อนข้างสว่างครับเพราะว่ามีไฟตามจุดต่างๆตัวทีวีนี่ก็จะขนาดนี้นะครับมาตรฐานของเขาส่วนในห้องก็จะมีน้ำให้ฟรี2ขวดครับแล้วก็กาแฟอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับอันนี้เป็นกาแฟชาฟรีนะครับที่มีในห้องนะครับก็จะมีให้อย่างละซองเท่ากับ2คนพอดีครับมีการน้ำร้อนให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กมินิบาร์ครับธรรมดามินิบาร์ก็จะมีเบียร์อะไรให้ครับถ้าใครสนใจที่เหยียดลงไปซื้อก็สามารถหยิบได้จากตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดขวดจะถูกล็อกอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับประตูเนี่ยนะครับเก๊ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสแน็คแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับที่มีจัดเตรียมไว้ให้โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยถือว่าเป็นโต๊ะที่โอเคครับผมชอบอะไรที่มันสว่างๆเงี้ยก็เลยค่อนข้างชอบที่นี่หน่อยในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะกระจกธรรมดาครับเก้าอี้มีปฏิทินให้อะไรให้นะครับ
สมุดต่างๆอันนี้แต่ว่าข้อเสียของโรงแรมนี้ก็คือว่าไม่มีระเบียงครับแล้วกระจกเองก็ปิดล็อกโดยที่ห้ามเปิดออกสู่ข้างนอกนะครับก็ทำให้ค่อนข้างคนที่ชอบแบบอากาศบรรยากาศภายนอกก็อาจจะอึดอัดนิดนึงครับแต่ว่าก็มีเก้าอี้ให้ส่วนเพราะว่าถ้าเตียงคู่เนี่ยก็จะมีเก้าอี้เพียงตัวเดียวแยกนะครับแต่อันนี้เหมือนเป็นสามารถนั่งได้2คนนะครับก็มีโคมไฟตรงนี้ด้านบนก็ค่อนข้างเปิดโล่งครับมีชั้นต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ดีกว่าด้วยความที่บอกครับไม่มีระเบียงครับแล้วกระจกเองก็ถูกล็อกปิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกุญแจล็อกไม่สามารถเปิดออกได้เราสามารถมองเห็นแค่มุมด้านล่างนี้นะครับถ้าเรามองจากตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือมุมเตียงมีโต๊ะอะไรต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าห้องเตียงเดียวเนี่ยตัวห้องเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะครับมากกว่าเตียงคู่ที่เราเคยพักมาก่อนหน้านั้นส่วนกำแพงแรงต่างก็ไม่ใช่วอลเปเปอร์นะครับแต่เป็นปูนแบบลากให้มันเป็นลายขึ้นมาด้านหัวเตียงด้านหนึ่งก็จะมีโทรศัพท์ครับแล้วก็มีแผงควบคุมไฟต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแผงวงจรไฟต่างๆอันนี้เป็นรีโมทโทรทัศน์เดี๋ยวผมเช็คทีวีให้ดูกันดีกว่าว่าทีวีเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนช่องกันดีกว่าครับช่องต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับไปภายในร้านทองแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณภาพของทีวีสัญญาณทีวีที่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านตรงกันข้ามแล้วก็จะเห็นเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้คือตู้เก็บเสื้อผ้าอันนี้คือที่นั่งแล้วก็ที่วางของนะครับส่วนช่องแอร์ก็อยู่ด้านบนนู้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเสื้อตู้เสื้อผ้ากันใกล้ดีกว่าโรงแรมนี้ก็อย่างที่ทราบครับตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นไม้อย่างนี้อาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับ นี่นะครับอันนี้คือภายในตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีไว้แขวนให้แล้วก็มีไดเป่าผมแล้วก็ตู้เซฟอย่างนี้นะครับอันนี้คือตู้เซฟนะครับไดเป่าผมก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไดเป่าผมดีกว่าเพื่อคุณผู้หญิงที่มาจะได้สบายใจว่าไดเป่าผมที่นี่โอเคแป๊บนะครับนี่นะครับของพนาโซนิกโอเคอยู่ครับคุณภาพน่าจะไม่เลวร้ายครับนี่นะครับอันนี้คือตู้เสื้อผ้าครับก็จะแต่งบิวอินแล้วก็จะหลดด้านบนนะครับกำแพงด้านบนนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในห้องน้ำกันดีกว่าครับนี่คือด้านในห้องน้ำครับยังคงคอนเซปต์เดิมของเซนทาราคือว่ากระจกตัวอ่างล่างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็ใหญ่นะครับเป็นตามคอนเซปต์ของโรงแรมเนี่ยครับแล้วก็มีอ่างล่างหน้าให้มีสบู่ให้เดี๋ยวผมเช็คน้ำก่อนนะครับคุณภาพน้ำของที่นี่ส่วนนี้ก็เป็นโถส้วมนะครับอันนี้เป็นเครื่องใช้ต่างๆก็จะมีคอตเทนบัตนะครับแล้วก็หมวกคุมผมแต่ถ้าเรามองฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นชาวเวอร์อาบน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผ้าขนหนูต่างๆนะครับ
เดี๋ยวผมเข้าไปเทสชาวเวอร์ข้างในดีกว่าตัวชาวเวอร์นี่ก็จะมีแชมพูอาบน้ำครีมอาบน้ำนะครับพวกนี้อยู่ไว้รองรับโอ้เดี๋ยวนะครับเช็คน้ำเนี่ยนะครับคุณภาพน้ำก็จะเป็นในระดับนี้นะครับก็ไม่ได้เลวร้ายว่าเบาเกินไปนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่แรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่นี่ก็อุ่นใจได้ครับอันนี้นะครับครับอันนี้คือคุณภาพของห้องเตียงเดี่ยวของเซ็นทรัลแกรนด์หาดใหญ่ครับผมเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะแวะเวียนมาหาดใหญ่ครับผม